สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนอร์โมพยากรณ์ค่ะเป็นคลิปดูดวงประจำสัปดาห์นะคะแอดมินเปิดไพ่ยิปซีดูดวงตามวันเกิดให้ค่ะดวงสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่23ถึง29พฤษภาคมสำหรับการทำนายไพ่5ใบนะคะความหมายของใบที่1เป็นการทำนายเรื่องทั่วไปสถานการณ์ปัจจุบันใบที่2ทำนายเรื่องการเงินค่ะและใบที่3ทำนายดวงการงานใบที่4สุขภาพใบที่5ดวงความรักค่ะจะเริ่มดูจากวันอาทิตย์ก่อนนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเรื่องทั่วไปในช่วงนี้คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจะมีไฟในการทำสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องการเงินการเงินดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ยังมีกังวลอยู่บ้างกับรายจ่ายที่รออยู่สำหรับการงานงานไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากขึ้นเพราะว่าจิตใจจะไม่ค่อยโฟกัสกับงานมากนักอาจทำงานแบบใจลอยฟุ้งซ่านอยู่ก็ได้ในช่วงนี้สำหรับปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องให้เครียดนะคะในช่วงนี้ก็ควรหาเวลาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติบ้างจะได้ผ่อนคลายค่ะมาถึงไพ่ดวงความรักนะคะคนโสดคุณมีเกณฑ์จะพบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าพ่อไม้แม่ไม้ค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักเห็นอกเห็นใจเข้าใจรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะเราไปดูต่อวันจันทร์เลยนะคะวันอาทิตย์ครบ5เรื่องแล้ววันจันทร์เรื่องทั่วไปมีความสุขสดชื่นนะคะรู้สึกชีวิตสดใสกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าหลุดจากปัญหาที่มีแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะส่วนการเงินเนี่ยมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสนมีโอกาสได้ทำบุญบ้างนะคะในช่วงนี้เข้าวัดทำบุญทำทานสำหรับการงานสำเร็จดีนะคะการประสานงานหรือว่าเจรจาเรื่องงานเนี่ยลุล่วงไปด้วยดีงานที่ทำอาจต้องพบปะผู้คนหรือว่าต้องออกสังคมบ้างค่ะส่วนปัญหาสุขภาพนะคะจากไพ่ใบนี้เนี่ยทายว่าช่วงนี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะคนดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเพราะถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาต้องพึ่งพาตนเองเท่านั้นค่ะพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยมาถึงดวงความรักบ้างนะคะช่วงนี้อาจจะต้องห่างเหินจากครอบครัวหรือว่าคนรักอาจเกิดจากการงานก็เป็นได้นะคะที่ทำให้ต้องห่างกันหรืออีกความหมายก็คือเกิดการเบื่อหน่ายกับความรักที่มีอยู่ในช่วงนี้ค่ะครบทั้ง5เรื่องแล้วนะคะไปดูวันอังคารต่อเลยค่ะไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารเรื่องทั่วไปเป็นสัปดาห์ที่คุณพร้อมตั้งรับกับปัญหาที่เข้ามาพร้อมเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนค่ะส่วนเรื่องการเงินนั้นไม่เดือดร้อนมากนักมีได้มาแล้วก็ใช้ไปแบบสมดุลดีมีหุ้นส่วนที่ดีคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคู่ครองคนรักก็ได้มาถึงไพ่การงานกันนะคะการงานดีพอใช้ค่ะไม่โดดเด่นนิ่งๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นงานประเภทเสือนอนกินเช่นเก็บค่าเช่าหรืองานเกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆของผู้หญิงค่ะจะโดดเด่นมากสำหรับปัญหาสุขภาพเองจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังปวดเอวนะคะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกค่ะสำหรับดวงความรักนั้นคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์เจ้าชู้คุณอาจจะได้เจอคนเยอะนะคะแล้วก็พบรักโดยไม่คาดฝันมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักราบรื่นหากมีปัญหาไม่เข้าใจกันคุณก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ดีค่ะไปต่อวันพุธนะคะวันพุธเรื่องทั่วไปเป็นสัปดาห์ที่คุณรู้สึกอึดอัดเจอปัญหารอบตัวรู้สึกว่าไม่มีทางออกส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคล่องตัวดีค่ะอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเช่นอยู่ดีๆอาจจะมีเงินโอนเข้ามาโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องเลยก็เป็นได้สำหรับการงานนะคะจะรู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ค่ะปัญหาสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวนะคะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเข่าและขานะคะสำหรับไพ่ความรักนั้นไม่ค่อยดีนะคะบางคนอาจจะมาถึงจุดจบความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ต้องเลิกลาหย่าร้างหรือว่าบางคนยังคงรักแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขมากนักค่ะครบหมดแล้วทั้ง5เรื่องนะคะไปดูวันพฤหัสต่อเลยค่ะ
ไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องทั่วไปนี้เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกล้นลามีความสุขรู้สึกถึงอิสระเสรีอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปค่ะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลส่วนเรื่องการเงินดีนะคะอาจจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นงานที่ทำอยู่การเงินของคุณก็จะมาจากความขยันล้วนๆเลยค่ะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากค่ะส่วนการงานนั้นนะคะคุณจะมีโปรเจกต์งานในหัวเยอะมากอยากทำหลายอย่างเลือกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะประสบความสำเร็จสูงมากค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะให้ระวังพวกโรคเกี่ยวกับปอดหรือว่าหลอดลมและให้ระวังการเจ็บป่วยแบบล้มหมอนนอนเสื่อไปจนถึงการผ่าตัดเลยก็เป็นได้แนะนำให้ทำบุญลงศพหรือถวายสังฆทานยาค่ะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะส่วนไพ่ความรักนั้นนะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีรักค่ะอยู่แบบโสดดีแล้วส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่รบกวนจิตใจอยู่ห่างๆกันหรือว่าแยกกันสักพักก็จะดีขึ้นค่ะไปดูดวงวันศุกร์ต่อเลยนะคะเรื่องทั่วไปค่ะคุณที่เกิดวันศุกร์ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะในช่วงนี้ด้วยความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและก็ความทะเยอทะยานทำให้คุณได้เป็นผู้นำในทุกๆเรื่องค่ะส่วนการเงินเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองได้ขึ้นบ้านใหม่หรือมีโครงการปรับปรุงตกแต่งซื้อของเข้าบ้านนะคะแสดงว่าการเงินก็ดีพอสมควรค่ะไปดูการงานบ้างนะคะงานก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสดีๆเข้ามาต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นหรืออาจจะได้เดินทางแล้วก็ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพก็ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็เส้นประสาทมือและแขนค่ะมาถึงดวงความรักบ้างไพ่ความรักใบนี้นะคะหมายความว่าคุณอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรักจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ก็จะอยู่ที่การกระทำของอีกฝ่ายนะคะที่จะเป็นตัวทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นบางคู่ก็เป็นคู่กรรมกันมาแม้ความสัมพันธ์จะกระท่อนกระแท่นแต่ก็เลิกกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดลักลักเลิกเลิกหนีกันไม่พ้นอยู่อย่างนั้นค่ะครบทั้ง5เรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวันเสาร์ต่อเลยนะคะวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องทั่วไปจะโดดเด่นในเรื่องการงานมากในสัปดาห์นี้มีโอกาสดีๆเรื่องงานนะคะมีงานดีๆหรืออาจจะได้เดินทางประสานงานกับต่างประเทศด้วยส่วนการเงินคุณใช้เงินเก่งหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดชอบอะไรก็ซื้อถึงจะไม่ใช่ของที่จำเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางแผนการเงินกันค่ะและบางคนก็อาจจะมีผู้หญิงสนับสนุนการเงินอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะส่วนการงานเองช่วงนี้มีโชคเรื่องงานนะคะอาจจะได้เริ่มงานใหม่หรืองานที่ทำอยู่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมาดูปัญหาสุขภาพบ้างไพ่สุขภาพใบนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันเลือดนะคะแล้วก็ความเครียดสะสมทำให้นอนไม่หลับต้องพยายามไม่คิดมากแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่างกายจะได้ไม่แย่ค่ะไพ่ความรักความสัมพันธ์จะเป็นแบบหลงไหลนะคะเช่นหากคุณยังโสดอยู่คุณก็กำลังตกหลุมรักใครสักคนอยู่หากมีแฟนอยู่แล้วคุณก็จะมีความหลงไหลในตัวแฟนถือเป็นความรักที่มั่นคงสม่ำเสมอดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะดวงในสัปดาห์นี้ดีหรือไม่ดีก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าหากเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามแอดมินฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะยังคงมีเนื้อหาอื่นๆให้รับชมกันต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ